เวลาเดินแสดงว่าอัดไปแล้วครับนะครับตัวไหนที่มีอยากให้อัดสั่งให้ผมเบรกไว้ก่อนก็ได้ครับเช่นอย่างเงี้ยเวลาเดินนะครับโอเคผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเริ่มเลยนะครับสิ่งที่ใช้งาน Photoshop ให้เร็วนะครับเราควรจะมีคีย์ช็อตคัทคีย์ช็อตคัทคือคีย์ลับในการกดให้มันเร็วครับนะครับเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ให้ดูนะครับว่าผมจะกดอะไรบ้างต่อไปนี้ทำไมถึงจะเร็วนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายทีละตัวด้วยครับเช่นใน Photoshop นะครับเวลาเปิดงานให้เร็วเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกที่โล่งๆแปลว่าเปิดครับเนี่ยขออนุญาตย่อครับเป็นดับเบิลคลิกนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าสงสัยว่าให้กลับไปกรอดูวิดีโอว่าผมเขียนว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเดินยังไงดับเบิลคลิกหรือว่าจะปิ้นก็ได้ยินให้ดูก็ได้ผมจะส่งไปในไลน์ก็ได้ครับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนะครับดับเบิลคลิกใช่จะดับเบิลคลิกหรือจะคอนโทรลบวกตัว O ก็ได้ครับนะครับก็แปลว่าโอเพ่นเหมือนกันนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ทำพร้อมกันนะอย่างใดอย่างหนึ่งครับเช่นผมเปิด Photoshop มานี่คือที่โล่งๆใช่ไหมผมแตะๆสองครั้งแตะๆสองครั้งแปลว่าเปิดเนี่ยนี่เป็นวิธีรัดเลยนะครับเนี่ยผมจะสอนวิธีรัดเลยนะครับแบบนี้ให้เร็วขึ้นนะครับแตะๆสองครั้งแปลว่าเปิดนะครับที่จะใช้ต่อมาคือ Control บวกกับ S อันนี้คือ Save ใช่ไหมถูกต้องนี่ทั่วไปเลย Save เลยก็ต้องใช้บ่อยเพราะอะไรกันไฟดับกันไฟดับนะครับอันนี้ผมต้องเยอะยาวอยู่ข้างในจะตรงกันคอนโทรลบวกกับ O นะครับหรือดับเบิลคลิกแปลว่าเปิดฝั่งนี้อย่างนี้นะครับจะอยู่ที่ฝั่งเดียวกันโอเคนะครับต่อมานะครับคอนโทรลบวกกับ R คือรูเลอร์ครับเป็นการซ่อนหรือโชว์ใบบรรทัดครับผมนะครับเป็นยังไงครับเช่นจะงงนะเช่นสมมติผมมีไฟล์งานอยู่หนึ่งตัวแบบนี้นะครับอันนี้คือใบบรรทัดผมกดคอนโทรล R ครับจะปิดจะเปิดอันเดียวกันนะอุ้ยกดผิดเนี่ยคอนโทรลเนี่ยปิดเปิดอันเดียวกันนะครับโอเคต่อมาครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ทราบไปก่อนนะครับคอนโทรลบวกอันนี้ไม่เคยใช้นี่ไม่เคยใช้ถ้าผมอ่านเป็นคีย์บอร์ดนะจะเป็นคอนโทรลบวกวาแวนนะครับวาแวนวาแวนเนี่ยเป็นการเช่นดูลองของจริงให้ดูนะครับปึ๊บอันนี้เส้นนิ่งๆเป็นสีนะครับเขาเรียกว่าเส้นไกด์นะครับเส้นไกด์เส้นไกด์ใช่ไหมเป็นไกด์ให้วางของให้ตรงกันอย่างเงี้ยเอาให้ตรงกันเช่นจัดดีให้ตรงกันเป็นเส้นไกด์เส้นนี้เราจะซ่อนจะโชว์กดคอนโทรลวาแหวนเนี่ยหน้าที่อยู่ตัวนี้อีกตัวนึงพี่น้องการคอนโทรลงูคือเส้นกริดนะครับอยู่ใกล้กันเลยครับนี่ใกล้กันเลยครับคอนโทรลวาแหวนกับคอนโทรลงูนะครับลองกดดูได้ถ้ามีไฟงานต้องคอนโทรลเอ็นขึ้นมาก่อนครับคอนโทรลเอ็นเล่นเธอคอนโทรลเอ็นไฟล์ new แล้วก็ enter ไปแล้วลองสั่งให้ดึงจากใบบรรทัดลงมาครับมือเมาส์คลิกลากจากใบบรรทัดลงมาครับเป็นการตั้งเส้นไกด์แบบนี้นะครับต้องวางเมาส์ตรงสีขาวนี่แล้วก็กดซ้ายค้างลากลงมาครับลากลงมาครับปึ๊บนั่นแหละนี่คือเส้นไกด์ลองกดคอนโทรลวาแหวนดูครับมันจะหายไปครับนั่นแหละครับนี่เป็นวิธีรัดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวจะผมกลัวงงว่าผมกดอะไรทำไมผมไม่บอกผมอะไรเงี้ยคอนโทรลวาแหวนเนี่ยคือไกด์นะครับนะครับใช่ฮะคือจะโชว์จะซ่อนกดที่เดียวกัน GUID นะครับกับคอนโทรลบวกกับเซมินะครับเซมิตัวบนนะครับก็อันนี้จะเป็นกริดนะครับกริดคือเส้นตารางไกลคือเส้นพาดไปพาดมาเฉยๆนะครับจะใกล้กันเลยครับโอเคต่อมานะครับมีคอนโทรล N ด้วยนะครับคอนโทรลบวกกับ N อันนี้เป็นนิวนิวเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนี่นิวนิวงานใหม่ขึ้นมานะครับโอเคเซฟไว้นะครับทีนี้มาดูนิวงานใหม่ที่ Photoshop จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตรงนี้ตรงพอกดคอนโทรล N เสร็จแล้วเนี่ยบรรทัดแรกเขาจะถามชื่อครับ
ว่าชื่องานชื่อนี้ชื่องานต่อไปเนี้ยชื่ออะไรดีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยเช่นผมตั้งชื่อ EX1 นะครับเชิญครับนะครับตรงนี้ชื่องานนะครับตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นกระดาษ A4 เนาะให้เลือกเป็น International Paper นะครับเลือกเป็น A4 นะครับ A4 นะครับเรายังสร้างหน่วยวัดได้ใหม่ด้วยครับเช่นต้องการเป็นเซนก็เลือกเป็นเซนจะเป็นนิ้วจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนะต่อมาครับความละเอียดเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นงานส่งโรงพิมพ์ให้เกิน300ขึ้นไปนะครับถ้าพี่เนียงที่บ้านไม่ซีเรียสเอาแค่100หรือว่า72แล้วก็ว่าไปครับประหยัดเงินใช่ไหมไม่ประหยัดเงินครับไม่ประหยัดเงินประหยัดเมมโมรี่เครื่องเมมโมรี่เครื่องมันจะเร็วขึ้นเครื่องไม่ทำงานครับเพราะถ้าไฟล์ใหญ่มันจะละเอียดมากครับต่อมาครับ color mode นะครับถ้าพี่เนียงที่บ้านRGB ก็พอถ้าส่งรูปพิมพ์อันนี้ไม่ได้ครับต้องเป็นตัวนี้ครับเช่น CMYK CMYK คืออะไรนะครับ CMYK พูดจากของจริงเลย CMYK นี่ฮะคำแปลงเขาคืออันนี้ C สีฟ้าครับ M magenta Y yellow K black เป็นสีเรียนแบบจากโรงพิมพ์จริงๆนะจะไม่ใช้เหมือนจอภาพจอภาพที่เราเห็นตอนนี้ครับเขาใช้โหมดสี RGB Red Green Blue นะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับ Red Green Blue กับ CMYK นะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเป็นงานไวนิลเพนพับโปสเตอร์หนังสือ CMYK เข้าโรงพิมพ์เมื่อไหร่ CMYK ใช่แต่ถ้าปิ้นก็เก๊กที่ออฟฟิศไม่ซีเรียส RGB จบนะครับเรื่องเดิมมีแค่นี้นะครับนะครับที่มาที่ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาติดแท้งมาให้เราเขาจะติด RGB เอ้ย CMYK ทุกทีนะเขาจะติดเรียนแบบโรงพิมพ์เขาจะติดแท้งมาให้เราเป็นเรียนแบบโรงพิมพ์เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะปริ้นงานที่ออฟฟิศธรรมดาผมเลือก RGB พอครับนะครับตรงนี้สีพื้นของกระดาษจะแบบไหนเช่นบางคนเลือกไวท์ก็จะออกมาเป็นขาวบางคนเลือก Background Color จะออกมาเป็นสีอะไรแล้วแต่สีนี้แล้วแต่สีนี้บนเรียกโฟกราวล่างเรียกแบ็กกราวโฟกราวแบ็กกราวโฟทุกบนแบ็กตัวล่างนะครับถ้าเลือกแบ็กกราวเมื่อไหร่จะเป็นสีแดงทันทีเพราะข้างล่างมันแดงถ้าเครื่องนี้จะเป็นดำไปเราเลือกไว้ใช่ตามที่เครื่องเลือกไว้ตามที่เครื่องเลือกไว้ใช่ครับผมนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแล้วแต่เครื่องใครเซตมาแบบไหนนะครับโอเคต่อมาคำว่า transparent transparent เป็นพื้นใสครับใช้ตอนไหนบางคนบอกเอ๊ะมองทะลุพื้นใสจะใช้ตอนไหนบางคนสงสัยมากใช้ตอนที่ส่งงานไปเป็นเว็บไซต์บางนามสกุลสั่งให้เป็นพื้นใสได้เช่น PNG หรือไฟล์ GIF นะครับจะเป็นพื้นใสได้นะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นเบสิกครับคือไวไวเลยเป็นเบสิกเลยครับติดมาเครื่องแบบนี้เลยที่เหลือไม่เซตไม่เซตเลยครับใช้ตามโปรแกรมสั่งเลยแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคโอเคไปเลยครับพอโอเคไปเสร็จแล้วเนี่ยปกติจะไม่มีอย่างนี้เครื่องใหม่จะไม่มีอย่างนี้ก็คอนโทรลมันงูมันจะหายไปแล้วก็คอนโทรลอ่านก็จะหายไปเครื่องปกติจะมาเป็นโล่งๆอย่างนี้นะครับตอนนี้ครับสิ่งที่เราเห็นคือชื่องาน EX1 ที่เราตั้งไว้กับมุมมอง 66.7% คืออย่างนี้ครับซูมอินซูมเอา 66.7% นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น 100% ทำยังไงดีเนี่ยพิมพ์ได้เลยครับ 100% ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นั่นคือ 100% นี่คืองานจริง A4 จริง A4 มีวิธีลัดและต้องใช้บ่อยนะครับซูมครับคอนโทรลบวกกับเครื่องหมายบวกเป็นการซูมอินเช่นอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเวอร์ดิเซลผมจะใช้ตรงนี้มันจะได้ใช่ไหมได้แต่ในโปรแกรมกราฟิกเขาใช้คอนโทรลบวกบวกคอนโทรลคอนโทรลเลขเก้าไทยฮะเลขเก้าไทยคือบวกบวกนั่นแหละเห็นไหมขยายไหมเนี่ยเริ่มจะขยายไปนี้นะครับนี่คือซูมอินนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับจะเป็นซูมเอาท์นะครับคือปุ่มคอนโทรลบวกกับเครื่องหมายลบเนี่ยคือข้างกันหรือเลขแปดไทยนะครับคือซูมเอาท์นะครับครับซูมเอาท์คือออกไปไกลนะครับต่อมาครับการซูมให้ฟิตออนสกรีนนะครับคือคอนโทรล
บวกกับเลข0ครับนะไม่ใช่ O นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็น0ครับตัว0นะฮะเนี่ยคือ0ก็คือ O ตัวนี้ใช่ครับ Fit to screen ครับนะเช่นเนี่ยผมกดขยายไปเลขนะครับตอนนี้ผมขยายไป 400% นะครับแล้วผมกลับมากดคอนโทรล0มันจะกลับมาที่เดิมเป๊ะเลยฟิตเลยนี่ฮะนี่การสั่งควบคุมการฟิตหน้าจอนะครับจะเป็นวิธีลัดเลยนะครับการซูมอินซูมเอานะครับอันนี้ต้องเป็นตัว0นะครับไม่ใช่ตัว O นะถ้าตัว O จะกลายเป็นตัวนี้ครับซึ่งผิดตัวเดี๋ยวผมมาไว้ก่อนการสับสนครับพิมพ์ไทยก็ไม่คล่องเลยนะอันนี้ O นะครับอันนี้0โอเคคนละตัวกันนะครับปึ๊บมีการควบคุมมุมมองนะครับต่อมานะครับการแพนหน้าจอแพนซ้ายแพนขวาขึ้นลงซ้ายขวาเช่นเทสครับผมใช้ดินสอครับผมกดผู้กันค้างไว้แล้วเลือกดินสอครับเพนซิลนะครับผมเลือกเพนซิลผมจิ้มที่สีครับจิ้มที่สีข้างบนเลยตัวโปรกาแล้วก็ผมเลือกสีมาหนึ่งสีเลือกแม่สีก่อนนะครับแล้วเลือกความเข้มที่ซ้ายครับตรงนี้จะมีสองช็อตก็คืออันนี้คือสีเก่านี่คือสีใหม่สีเก่าสีใหม่อันนี้แล้วก็โอเคไปโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีที่เราเลือกมานะครับแบบนี้ทำการระบายระบายเสร็จนะครับผมกดคอนโทรลบวกไปหลายครั้งมากนะครับ400%จะเห็นว่าถ้าเราจะเลื่อนหน้าจอไปดูฝั่งนี้ครับวิธีลัดให้กดวิธีการแพนนะครับใช่วิธีการแคนแพนหน้ากล้องเนี่ยครับสเปซบัวให้กดครับกด space bar นะครับอันนี้แพนวิวครับกับโอ้ยยินวิวครับกด space bar นะครับผมเปลี่ยนเป็นเมาส์ตัวนี้นะครับเมาส์ move tool แล้วกด space bar เมาส์จะเป็นรูปนี้ฮะแล้วก็ดึงเนี่ยครับนี่การเลื่อนหน้าจอไปบนล่างซ้ายขวานะครับเวลามันใหญ่เกินไปฮะเวลาคือจะซูมเพื่อเราจะแก้อะไรแก้จุดต่างๆใช่ใช่เนี่ยนี่คือวิธีการว่าทำไมเข้าทำมาได้เดียวกันนะครับนี่ครับแล้วก็เวลากลับให้ไปย่อเดี๋ยวก็คอนโทรลศูนย์ปึ๊บครับอันนี้พอได้นะโอเคนะครับต่อมาเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับตอนแรกก็คือคอนโทรลดับเบิลยูให้พิมพ์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำให้ดูเป็นการ close job ตัวนี้เลยครับเช่นนี่ครับมันจะถามว่าจะเซฟไหมถ้าเรากดเซฟปังไม่ถามว่าเซฟที่ไหนครับผมวันนี้ตอบแล้วเราควรสร้างโฟลเดอร์เข้ามาเก็บงานของเรานิดนึงครับครับกด yes yes นะครับที่ desktop ครับสร้างโฟลเดอร์มาเป็นชื่อเรานะแล้วเก็บงานไว้นะครับโอเคดับเบิลคลิกกดเซฟนะชื่อ EX1 ด้วยครับ EX1 ครับครับครับโอเคนะครับนี่คือการ close งานด้วย Ctrl W ครับทีนี้มีวิธีลัดที่ผมยังไม่พูดถึงคือตัวนี้นี่คือสั่งปิดโปรแกรมเลยเช่นจะกลับบ้านแล้วครับสังเกตนะฮะโปรแกรมต้องแอคทีฟก่อนครับสาเหตุที่เรากดไม่ได้คือเราคลิกที่อื่นลองคลิกที่โปรแกรมแล้วก็อัจฉริยะครับแล้วน่าจะกดผิดฮะอัจฉริยะนั่นแหละนี่การสั่งปิดโปรแกรมนะครับนะครับแล้วเวลาสั่งเปิดโปรแกรมให้เร็วทำยังไงนะมีคนมาถามด้วยนะว่าแล้วจะสั่งให้เปิดโปรแกรมเร็วๆตอนทำงานทำยังไงดีนะครับวิธีการนะครับถ้าอยากจะสั่งให้โปรแกรมมันเร็วขึ้นนะครับผมไปหาตัวช็อตคัทมันก่อนว่าอยู่ที่ไหนมีการย้ายที่อยู่นี่
question to this topic. สมมุติผมมีไอคอน Photoshop แบบนี้นะครับอยากจะเปิด Photoshop ให้เร็วนะครับคลิกขวานะครับมันจะมีคำสั่ง property property เห็นคำนี้ไหมครับนี่ฮะชอบตัวไหนใส่ไปเลยเช่นนี่ฮะผมกดคอนโทรล F3 ครับครับมันจะจำไปคอนโทรลสร้างสั่งเอาเองสร้างของเราเองเลยโอเคปั๊บมาถึงปั๊บใส่เลยฮะปั๊บเปิดเพื่อชอบเลยโดยที่ไม่ต้องคลิกอะไรทั้งสิ้นเปิดเครื่องกดเลยอย่างนี้เป็นพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมถูกครับนี่เป็นเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์อย่างเช่นว่าเปิดอะไรก็ตามสั่งได้หมดสั่งได้หมดคือเราก็เลยทำสั่งเราถูกต้องครับเซตเองเลยแล้วจำไว้คนเดียวจำไว้คนเดียวคนอื่นก็จะงงว่าเปิดตอนไหนวะเนี่ยอันนี้เปิดตอนนี้แล้วดูไปมาถึงจิ้มๆเอาเลยเปิดโปรแกรมเลยพร้อมใช้งานนะครับนี่เป็นความรู้พื้นฐานนอกจาก Photoshop นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้นะครับทีนี้ไม่แนะนำให้อะไรไม่แนะนำให้ตั้งค่าชนกับค่าปกติของเครื่องเช่น Ctrl O ไม่แนะนำให้ตั้งอันนี้นะครับให้ตั้งแปลกประหลาดแล้วจำไว้เองนะครับโอเคต่อมาผมเปิดงานเก่าแจ๊กๆ2ครั้งแปลว่าเปิดงานเก่าเนี่ยแล้วก็เลือกอีกหนึ่งนะครับปกติสีของเครื่องนะครับโฟกราวจะเป็นขาวดำหรือดำขาววิธีการเซตสีให้เป็นปกตินะครับนะนะครับสังเกตนะครับตอนแรกเป็นเขียวตอนนี้เมื่อกี้งานล่าสุดจะทำเป็นสีเขียวแดงใช่ไหมครับพอผมกดตัวดีครับตัวดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นดำขาวนี่คือสีปกติของเครื่องครับนะครับแสดงว่าตัวดีคือสั่งให้เครื่องไปเริ่มต้นสีใหม่เป็นสีปกตินะครับนะครับมีการเซตสีต่อมาครับตัว X X คือสลับสีโฟกราวด์แบ็คกราวด์ครับสลับสีลองกดดูครับตาม X เนี่ยสลับสี2ตัวนี้โฟกับแบ็คกราวด์ในการสลับสีครับนะครับต่อมาครับที่อยากได้ใช้ตัวหนึ่งคือ Control บวกกับ Backspace บวกcontrol backspace ครับกับ alternate ครับบวก backspace ลองกดดูได้กันเลยเราดูฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือลบนี่คือถูกต้องครับเมื่อกี้กด alternate backspace อันนี้คอนโทรลกันนะคอนโทรลก่อนโอเคสรุปก็คือคอนโทรลแบ็กสเปซเป็นการเอาสีแบ็กกราวด์เทลงไปในกระดาษแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นี่คือสีขาวถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราแกล้งเครื่องเป็นสีอื่นนะครับเช่นอย่างเงี้ยมันก็จะเอาสีเนี้ยไปเทลงนี้ครับเราจิ้มมาสักหนึ่งสีเราดูครับปั๊บcontrol backspace นั่นแหละมันจะโยนสีแบ็คกราวด์เทมาในนี้เนี่ยแบบนี้กับแบบนี้ใช่ฮะวันนี้ยังจำไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทำไมเยอะจังจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าใช้งานทุกวันได้เองอัตโนมัตินะครับจะจำได้เองครับตอนนี้มึนๆนิดนึงนะครับมันเยอะหน่อยนะครับสรุปแล้วนะครับ control backspace ครับเป็นการเทสีแบ็คกราวด์ลงบนเนื้องานนะครับอันนี้คือที่จะต้องใช้นะครับ fill background นะครับขออนุญาตย่อนะครับ color ลงไปนะครับกับ fill foreground นะครับใช่ฮะ foreground นะครับ color ลงไปในงานนะครับแบบนี้นะครับโอเคเนี่ยถ้าสงสัยว่าผมพิมพ์อะไรให้ไปกรอดูวิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าอ่านแค่นี้จะงงงงแน่นอนครับนะครับปึ๊บนะครับโอเคต่อมานะครับใน Photoshopเครื่องมือตัวไหนก็ตามถ้ามีขีดเล็กๆอย่างนี้ติดอยู่ครับขีด
ไอ้จุดจุดสามเหลี่ยมเล็กๆแสดงว่ามีคำสั่งซ่อนอยู่นะครับให้คลิกค้างคลิกค้างมันจะมาเพิ่มอีกกดค้างมันจะมาเพิ่มอีกแบบนี้นะครับนะครับโอเคต่อมาครับในเคสที่ทำผิดต้องการอันดูใช่ครับเช่นมือพลาดไปโดนแบบนี้นี่ครับคอนโทรลแซดครับยกเลิก1ครั้งครับเป็นการยกเลิก1ครั้งนะครับเดี๋ยวยกเลิกได้ครั้งเดียวเองครับนะครับแต่ถ้าต้องการยกเลิกหลายครั้งคอนโทรลอัลเทอร์เนทแซดนะครับไกลกันมากครับเติมอัลเทอร์เนทมา1ตัวครับผมผมก็เนี่ยทีมเดี๋ยวใจใจเนี่ยคืออย่างนี้เลยดีกว่านะครับหรือบางคนไม่ถนัดคีย์ลัดทำยังไงดีนะครับโปรแกรม Photoshop จะมีการเก็บประวัติการทำงานชื่อ history มันจะอยู่ใน window history นะครับครับลองกดดูครับไอ้ของก้อนนี้ที่ลอยมาด้านขวานะครับเราเรียกมันว่าพาเลตนะพาเลตตัวนี้นะครับมีหลายตัวก็ได้แล้วแต่ไปเปิดบางเครื่องแล้วเจอสารพัดอะไรอย่างเงี้ยลอยไปลอยมาเยอะเลยพาเลตตัวนี้นะครับมันสามารถดึงมาเสียบต่อกันได้คือนี่ฮะดึงว่าแต่ที่นี่มีแค่4อันนี้มี4ดึงไปปุ๊บคือเป็น8ใช่ครับสามารถจับแยกมันข้างนอกก็ได้เช่นมือไปโดนจะไม่ต้องตกใจครับนี่ครับจับที่หัวมันดึงมาข้างนอกเลยครับจากที่หัวมันดึงมันข้างนอกเลยไม่หลุดจากกันนะครับเนี่ยนะครับจะหดเก็บไว้ก็ได้นี่ครับหดเก็บไว้นะครับหดเสร็จเอามาต่อกันก็ได้ครับเช่นนี่ฮะหดเสร็จเอามาต่อกันอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ฮะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นลูกเล่นของเขาเนี่ยหรือเปิดขึ้นมาดึงมันข้างนอกก็ได้อันนี้คืออะไรนะครับตอนนี้เราเป็นพาเลตครับเป็นพาเลตหลายตัวครับเช่นพาเลตตัวนี้ชื่อสปอตพาเลตตัวนี้ชื่อเลเยอร์เนี่ยอ๋อก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือใช่เครื่องมือที่เราใช่แต่ละตัวที่เราใช้ครับแต่ที่นี่ที่นี่เราอยู่ตรงนี้เราแบบเราเลื่อนลำบากเราต้องใช้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยดึงออกมาจ้องหรือมาข้างนอกเลยใช้นี่บ่อยครับสิ่งที่จะใช้บ่อยตอนเป็นนี้จะเป็นเรื่องเลเยอร์ครับผมเลเยอร์เนี่ยจะใช้บ่อยมากครับนะครับตัวนี้จะใช้บ่อยมากนะครับเลเยอร์ครับเลเยอร์นะมีไหมถ้าไม่มีก็ไปที่วินโดว์เลเยอร์ครับอยู่ตรงนี้วินโดว์แล้วก็เลเยอร์หรือคีย์ลัดเลยกด F7 นะครับคีย์บอร์ดปุ๊บกด F7 เลยมันจะโชว์เลเยอร์นั่นแหละตัวนี้จะใช้บ่อยมากนะครับกับสปอตนะที่ผมจะใช้บ่อยสปอตคือสีใช่สปอตเตอร์ตัวนี้ไม่มีสปอตไปที่วิดีโอนะครับโชว์สปอตใช่ครับนี่เป็นฐานสีใช่นะครับโอเคกลับมาที่ history เหมือนเดิมนะครับนะครับWindows Show History นะครับสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมทำอะไรก็ตามมันจะแอบเก็บไว้เนี่ยมันจะแอบจำไว้หมดเลยว่าเราทำอะไรอ๋อหมายความว่าถ้าเรายกเลิกเคยยกเลิกมันไปก็เรียกกลับมาได้ได้ครับเช่นผมอยากจะกลับไปตั้งแต่เปิดเครื่องเลยแล้วจะทยอยทำไปทีละสเต็ปก็เนี่ย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 มันจำไม่หมดครับมันแทนตัวไหนมันแทนตัวนี้ control ที่ใน set ก็คือ history แต่ถ้า control set จะเป็นครั้งเดียวเนี่ยไปครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับ control ที่ใน set ก็จะย้อนกลับหลายขั้นตอนทุกไปแบบนี้นะครับนี่การเดินหน้าถอยหลังเวลาทำงานผิดพลาดนะครับเนี่ยเป็นการย้อนกลับได้ครับย้อนกลับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องเวลากลับไปที่บ้านนะครับกดตัวธงชาติแล้วกดตัวเบรกนะครับเนี่ยกดธงชาติแล้วกดตัวพอสก็ได้นะครับอะไรครับธงชาติครับกับตัวเบรกกดตัววินโดว์แช่ไว้แล้วกดตัวเบรกนะครับตัวพอสนะเขาจะแจ้งสเปคเครื่องมาว่าเริ่มแล้วกี่กิก
ถ้าน้อยมันก็จำไม่น้อยนะครับมีการเช็คสเปคเครื่องนะครับโอเคผมปิดไปนะครับวันนี้ต่อมาพอเช็คสเปคเครื่องเสร็จแล้วนะครับกดคอนโทรล K นะครับคอนโทรล K คอนโทรล K คือเดี๋ยวอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมยังไม่ได้ดูเลยนานาจะกดทีนึงนะครับคอนโทรลบวกกับ K นะครับเป็นการตั้งค่าโปรแกรมครับทั้งโปรแกรมเลยครับเช่นผมไปที่ดูดูนะไม่ได้ทำนานลืมเหมือนกันยูนิตแอนด์รูเลอร์นะครับไม่ใช่ไกด์ปลั๊กอินเช่นนี้จะเก็บไว้ที่เนี่ยมันย้ายที่อยู่อ่ะเวอร์ชันนี้ย้ายที่อยู่หาไม่เจอมันจะมีว่าอันดูครับนะถ้าเจอถ้าจะโชว์ว่าอันดูเลยนะอันนี้ย้ายที่อยู่แล้วนะครับโปรแกรมเวอร์ชันนี้ย้ายที่อยู่นะครับนะสรุปง่ายๆครับไม่เจอไม่เป็นไรสรุปง่ายถ้าตรงนี้ครับดึงมาน้อยครับมันจะกินแรมของเครื่องน้อยทำให้เราอ๋อเจอแล้วโอ้โหอยู่ขวามือดินี่ครับ history state สั่งให้ย้อนกลับได้มากกี่ครั้งก็แล้วแต่เราจะเซ็ตเออนี่นะโอ้โหอยู่ตรงจะทิ้นตายแล้วอันนี้คอนโทรลอะไรนะคอนโทรล K ครับคอนโทรล K แล้วกดไปที่ performance ที่ performance แล้วก็ดูว่าด้านขวานะครับมากน้อยอยู่ที่เดิมแล้วนะฮะครับโอเคโอเคอย่างเครื่องนี้ใช้เดิมได้3255 เมกะไบต์ครับนะครับงั้นถ้าเดิมมากก็ใช้ได้มากงั้นเนี่ยถ้าซื้อเครื่องก็เดิมเยอะจะดีในงานกราฟิกนะแต่ถ้าใช้ไม่เยอะไม่บ่อยก็ซื้อเครื่องตามปกตินี่แหละที่ออฟฟิศทั่วไปนะครับกลับมาที่ปกติเดิมนะครับแบบนี้นี่การย้อนกลับงานนะครับอันนี้งงไหมครับไม่งงครับต้องทำบ่อยๆครับตอนนี้ยังไม่งงครับโอเคนะครับผมกดคอนโทรล S เป็นการเซฟงานนะครับมาดูนามสกุลงานนิดนึงครับเวลาเราเซฟนะครับครับถ้าเป็นนามสกุล .jpg นะครับใช่เคยได้ยินนะ JPEG JPEG นะครับตัว JPEG ตัวเนี้ยนะครับนี่ก็คือจะเป็นรูปภาพครับจะเป็นรูปภาพปกติเลยครับข้อดีของมันคือมันเล็กได้สีเยอะนะครับได้สีเยอะนะครับก็เลยสีสดนะครับต่อมาเคยได้ยินคำว่า PSD ไหมครับไม่เคยนะจะยินแต่ PDF เคยได้ยินแต่ PDF อันนี้ PSD ครับเป็นนามสกุลของ Photoshop เองครับของตัวมันเองเลยครับหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เลือกอะไรเลยเลือกตัวนี้ให้ใช่ครับข้อดีของมันคือมันยังแยกชั้นให้เราครับแยกชั้นอะไรคือแยกเลเยอร์ครับเอาไปแก้ไขได้ถูกต้องครับแก้ได้นี่คือข้อดีของมันแก้ได้นะครับข้อเสียคือขนาดใหญ่ครับมันจะไฟใหญ่มากเพราะอะไรเพราะมันไม่บวกเลเยอร์นะครับนี่มารู้จักนามสกุลกันนิดนึงต่อมาครับนามสกุลPNG ไม่ได้อยากไม่ได้อยากครับข้อดีของมันคือได้สีเยอะเล็กขนาดเล็กด้วยนะครับคนนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะครับพิมพ์ภาษาไทยไม่เก่งครับเล็กและโปร่งใสครับผมเราอาจจะงงท่านเกี่ยวเราตรงไหนเนี่ยเกี่ยวนะครับเดี๋ยวได้เกี่ยวแน่นอนนะโปร่งใสคือมองทะลุได้ครับเช่นเรายืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังเป็นภาพภูเขาตัดตัวเราไปอยู่บนแบ็คกราวด์ภูเขาได้เลยอย่างเงี้ยคือเราโปร่งใสไม่เอาที่อื่นเนี่ย
เอาแค่ตัวเราโยกไปวางนะครับนี่คือ PNG นะครับเวลาใส่ไปเราแบบมันจะเนียนขึ้นจะเนียนเลยครับกลมกลืนกับตัวที่มีอยู่ใช่ใช่นิยมใช้ตัวไหนนิยมใช้บนเว็บครับแล้วตัดต่อกับงานตัดต่อก็ได้ครับตัดต่อนะครับนะครับต่อมาครับถ้าเป็นภาพแอนิเมชันนะครับเขาจะใช้นามสกุล .gif ครับแต่เราคงไม่ใช้นะครับในที่นี้เพราะเราจะ GIF นี่คือเป็นภาพแอนิเมชันเช่นตัวการ์ตูนวิ่งไปวิ่งมา GIF เดินไปแค่ประมาณวิ2วิใช่ใช่ใช่นะครับนี่คือลักษณะของแต่ละนามสกุลครับนะครับใช้บนเว็บเป็นหลักครับผมนะครับงานเอกสารได้ครับแต่จะไม่แอนิเมชันให้พอเราไม่สามารถพิมพ์ตุ๊กตาตุ๊กตุนตุ๊กตาดิ้นเดียวๆทำไม่ได้นะครับดังนั้นจะใช้บนเว็บไซต์นะครับแบบนี้นะครับที่จะไปจะใช้คือ PDF ด้วยฮะ PDF อันนี้เคยได้ยินใช่ไหมฮะอันนี้ใช้ประจำโอ้ใช้ประจำใช้ยังไงครับผมเพราะเวลาผมพิมพ์งานเวิร์ด Excel ผมไม่อยากให้เขาแก้ไงฮะโอ้แล้วพิมพ์ไปถึงราคาถูกครับเพราะว่าแต่เป็น PDF แล้วก็ส่งไปถูกครับนั่นคือโดนแก้ข้อดีของ PDF คือ1ใช้บนเว็บได้ดีครับเพราะมันเล็กนะครับเล็กคมชัดสูงทำได้ถึงขนาดส่งโรงพิมพ์ครับนี่คือข้อดีของ PDF ที่มาแรงครับนะครับได้สีครบอย่างสั่งด้วยครับนะครับค่อนข้างสีเยอะด้วยนะครับที่ใช้บ่อยมีประมาณนี้แล้วก็มีอะไรโอเคนี่ก่อนในระดับจริงๆมีเยอะกว่านี้จะค่อยๆที่อื่นค่อยว่ากันนะครับนี่ที่ใช้บ่อยตอนนี้ผมเซฟไฟล์เมื่อกี้เป็น PSD เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันสามารถเก็บเลเยอร์ได้นะครับโอเคผมจะเทสีขาวลงไปที่พื้นครับวิธีเซตสีให้เรากดตัวดีเลยฮะต้อง escape ตัวนี้ก่อนกดตัวดีตัวเดียวดีตัวเดียวดีตัวเดียวนี่แหละแล้วก็ control backspace ครับเนี่ยกระดาษจะกลับมาขาวดีคืออะไรดีคือสั่งให้เป็นขาวดำ default ใช่ไหม control backspace เป็นเทสีขาวลงไปก็ได้กระดาษขาวมานะครับโอเคผมจะทำการแยกเลเยอร์นะครับเลเยอร์คืออะไรครับเลเยอร์คือเหมือนชั้นแผ่นใสเคยใช้ไหมชั้นแผ่นใสครับยังไม่เคยใช้เลยยังโอเคเช่นผมกด F7 โชว์เลเยอร์ขึ้นมาอันนี้เราจะพับจากตรงไหนอ๋อโอเคโอเคสั่งให้รูปมาแบบนี้ใช่ไหมครับกดที่ชื่องานนะครับดึงมาข้างนอกครับแล้วปล่อยมันจะหลุดมาอย่างเงี้ยมันจะไม่คอลแลปคอลแลปคือซ้อนทับกันนะครับตัวนี้ผมกด F7 นะครับโชว์เลเยอร์ขึ้นมาครับ F7 โชว์เลเยอร์เวลาสร้างแผ่นใสขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าสร้างเลเยอร์นะครับให้กดตรงนี้ครับกระดาษแผ่นใหม่ตรงนี้ข้างๆถังขยะตรงนี้ผิดครับข้างๆถังขยะของเลเยอร์ครับแล้วจะเป็นเลเยอร์นะของเลเยอร์ครับโอเคนั่นถูกต้องครับไม่ใช่ของฮิสตี้ครับปิดฮิสตี้นะครับกดตับจะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเลเยอร์หนึ่งที่เลเยอร์หนึ่งผมจิ้มดินสอจิ้มสีน้ำเงินจิ้มดินสอจิ้มสีน้ำเงินที่สปอตนะครับไปที่สปอตวินโดว์โชว์สปอตครับไปที่วินโดว์สปอตถ้ายังไม่โชว์ดึงสปอตมาไว้ข้างนอกก็ได้ครับโอเคยังไงครับที่ทำปั๊บโอเคนะครับเมื่อกี้เราคลิกไปโดน history สีแดงครับให้กด control backspace ครับให้กระดาษเป็นเสร็จแผ่นขาวโอเคก็ขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับขอเลเยอร์ใหม่กดแผ่นกระดาษนี้ใช่ครับโอเคผมจิ้มสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินผมติ๊กถูกหรือถูกผมขอเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับผมจิ้มสีแดงครับสีแดงผมติ๊กถูกครับ
ผมกด Ctrl S เซฟงานครับเซฟงานแล้วก็โอเคไปแล้วปิด Ctrl W ครับเมื่อกี้เราเซฟไปเป็นนามสกุล PhD ครับมี2 layer ติ๊กถูกน้ำเงิน1ตัวติ๊กถูกสีแดง1ตัวเปิดขึ้นมาครับ layer อยู่นะ layer อยู่ครับอยู่ครบเลยนะฮะนี่คือข้อดีของ PhD เขาจะเก็บเป็นไฟล์ต้นฉบับของ Photoshop ครับมันจะแยก layer ไว้นะครับต่อมาครับผมกด Ctrl Shift Sแปลว่า save as นะครับ control shift s แปลว่า save as นะครับจะต่างกับ save ธรรมดานะครับใช่ครับ control บวก shift อื้อผิด control บวก shift บวก s นะครับตัว S ครับเป็นการเซฟ S ครับผมจะเซฟเป็นตัวใหม่ที่นิยมใช้กันคือ JPEG ครับหรือที่ format ครับหรือเป็น JPEG ครับครับ JPEG ครับใช่ปึ๊บพอ JPEG เสร็จแล้วกดเซฟให้เขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ว่าจะเอาไฟล์เล็กหรือไฟล์ใหญ่ถ้าไฟล์ใหญ่ได้สีเยอะถ้าไฟล์เล็กได้สีน้อยแต่เร็วขึ้นเนี่ยครับเราเลือกได้ครับเนี่ยผมเลือกเป็นมีเดียมเลยนะกลางๆสักเจ็ดแล้วกันนะสักเจ็ดนะครับจะดูได้ไงว่าไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กสังเกตด้านขวาครับเนี่ยเขาจะคำนวณให้เลยว่าถ้าคุณเอามีเดียมคุณจะได้ขนาดไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรความหนักของไฟล์ความหนักของไฟล์ไฟล์เซฟออกไปจะหนักแค่ไหนบางคนทำเว็บไซต์จะได้ใช้เยอะนะถ้าสิ่งพิมพ์ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เห็นนะครับแต่เว็บไซต์เนี่ยบังคับเลยอ๋อก็คือเว็บไซต์มันก็ต้องมองพิมพ์อยู่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยนี่ใช่ไหมเว็บไซต์แม่เจ้าของเว็บจะบังคับด้วยว่าห้ามไฟล์หนักเกินกี่เคอ๋อเขาจะแข่งกันโหลดไงแต่ละอัพโหลดใช่ไหมใช่เพราะบางคนดูในมือถือไงเน้นความเร็วไงเขาจะไม่เอาใหญ่ครับแล้วกดโอเคอ๋อถ้าพิมพ์ไฟล์ขนาดนั้นแล้วก็ปุ๊บไปอย่างนี้คราวนี้ลอง Ctrl W ครับแล้วก็ Ctrl Oเปิดไฟล์ที่เป็น JPEG ขึ้นมาครับไฟล์เป็น JPEG ขึ้นมาใช่ JPEG กับด้านซ้ายมีเลเยอร์ไหมครับไม่มีนี่แหละนี่คือ JPEG ครับงั้นเซฟอะไรก็ตามถ้าจะแก้ไขให้เซฟเป็น PhD ก็คืออันดับแรกจะเป็น PhD ก่อนไปโอเคปุ๊บเป็นตัวฉบับก่อนใช่ครับเป็นอะไรจะไปทำอย่างอื่นก็ว่าไปโอเคนี่คือความต่างครับระหว่าง JPEG กับ PhD ต่างกันยังอันนี้จะไม่สามารถแยกเลเยอร์ได้แล้วยกไปไหนก็ได้ติดกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับเว็บที่ให้บริการแจกรูปภาพฟรีสำคัญสำคัญอ๋อนี่สำคัญเลยโอเคสำคัญเลยหาไอเดียไม่ถูกว่าจะเอาอะไรเป็นแบ็คกราวด์อะไรเป็นภาพนะครับซึ่งสรุปคือไม่ได้ทำเลยไม่ทำเลยครับที่อยู่ปัจจุบันแจ้งเกิดแล้วพ่อค้าอ๋อโอเคนะครับเว็บที่หนึ่งครับเว็บ Getty Image ครับครับเว็บที่หนึ่งคือเว็บ Getty Image เป็นเว็บที่แบบ Notepad อ๋อได้แน่ Getty Image คืออันนี้นะครับ Getty Image นี่ครับผมจะใช้รูปภาพจากเว็บต่อไปนี้หนึ่ง Getty Image นะครับครับสอง Pixabay ครับ Pixabay ใช่ครับ Pixa แล้วก็ B นะครับนี่เขาต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ต่างประเทศเท่านั้นเลยฮะแล้วเขาอัพโหลดขึ้นให้เราฟรีใช่ฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะนะครับมีอย่างอื่นไหมมีนะครับวอลคูดันเน็ตนะครับวอลคูดันเน็ตนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการโยนไฟล์ครับรบกวนเปิดโปรแกรมไลน์นิดนึงครับผมในเครื่องฮะก่อนเลยนะโปรแกรมไลน์ครับสตาร์ทแล้วก็เลือกโปรแกรมไลน์ครับแล้วก็ใช้เครื่องนี้เข้าไลน์ครับอ
นะครับเช่นผมต้องการรูปวิวสวยๆนะครับนี่คือเวลาฝึกนะเวลาฝึกที่นี่จะเป็นอย่างนี้นะก็คือผมจะคลิกไปที่ออบเจกต์นะครับแล้วเลือกรูปภาพมาออบเจกต์นะออบเจกต์คือภาพที่เราต้องการนะในเว็บไซต์อ่ะครับเลือกมาสัก1รูปนะครับเลือกมาสัก1รูปอ๋อใช่ๆพอเลือกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าผมจะสอนเรื่องการตัดภาพใช่มั้ยครับผมจะเซฟภาพอันเนี้ยลงในเครื่องนี้ครับเช่นๆแบบนี้นะครับในโฟลเดอร์ของเราครับอันนี้พุ่งตัดไปปึ๊บนะครับสมมุติว่า B แล้วผมจะทำการโยนไฟล์เนี้ยเข้าไปที่เครื่องนู้นนะครับแบบนี้เราก็รับไฟล์และเซฟลงโฟลเดอร์เราอย่างเงี้ยฮะยังไม่ต้องโหลดนะโหลดคนเดียวแล้วก็เซฟเอสนะครับบันทึกเป็นใช่เลือกเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานครับอย่างเงี้ยครับได้เร็วขึ้นคือฝั่งนี้หาฝั่งนี้โยนกันเลยนะครับโอเคเริ่มที่งานแรกต้องเจอแน่นอนคืองานตัดภาพครับหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้งานหลักเลยงานหลักเลยครับโดนแน่นอนโอเคผมจะเลือกไฟล์รูปนกนะครับจากโฟลเดอร์ไม่ใช่จากเว็บไซต์วอลคูนะครับที่ขนาดชัดที่สุดเขาจะมีเรื่องครับตัวเลขยิ่งมากยิ่งชัดนะครับโอเคผมเลือกขนาดนี้นะครับแล้วผมก็ดาวน์โหลดมาหน้าจอของขนาดนี้1024ล้านมาไหมทำไมมาเงียบเลยนะครับสำหรับไฟล์ที่ผมได้มาครับมันเป็นไฟล์ที่เป็นภาพครับเป็นภาพภาพถ่ายตัวสินค้าครับที่เป็นตัวสินค้าจริงครับเขาจะถ่ายมาให้หรือเราจะถ่ายเองครับพวกนี้เราจะทำงานให้มันชัดเราจะทำงานให้ชัดอ๋อโอเคเมื่อไหร่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนนะตัวสินค้าใช่ไหมเราใกล้เคียงของจริงกันมีไม่มีสินค้าไหมมีเดียวคนนะมีเดียวลองเซตมีเดียวขวานะครับบันทึกภาพเป็นนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยชื่อเป็นโปรดักต์ของเรานะครับสินค้าเรานะแล้วผมจะส่งไฟล์ไปให้นะครับไปแล้วครับลองเซฟลงเครื่องไหมนะครับมาดูภาพนี้นะครับผมจะสาธิตการไดคัทนะได้คัดเลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ยาวด้วยเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเบรกวิดีโอไว้ก่อนแป๊บนึงเพราะว่ามันยาวเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคนดูจะเบื่อครับ